ก็วันนี้ผมก็มาพูดหัวข้อเนี่ยครับเรื่องการตั้งเป้าหมายแล้วก็การตัดสินใจนะครับเรื่องเป้าหมายกับเรื่องการตัดสินใจพวกเราพูดกันบ่อยไหมที่เซ็นเตอร์พูดกันบ้างปะพูดใช่ไหมอัพไลน์พูดกับเราบ้างปะโอเคหรือบางทีเราก็พูดกับดาวไลน์บ้างปะเออนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าเออก็พูดก็บ่อยได้ยินก็บ่อยแต่ว่าทำไมถึงก็มีคนมาพูดเรื่องเนี้ยตลอดเวลาถึงมีคนมาพูดแล้วก็พูดอีกพูดแล้วก็พูดอีกตลอดเวลาเพราะอะไรตามไหมครับเพราะอะไรตามไหมครับเพราะอะไรนะครับลำคาญสำคัญโอเคหูหาเรื่องหูหาเรื่องสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตที่คุณเคยตัดสินใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วจบการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้ครั้งเดียวครับแต่มันต้องเกิดการตัดสินใจซ้ำๆนานพอจนกระทั่งสำเร็จมันถึงต้องพูดกันบ่อยๆไงครับเพราะคุณเคยตัดสินใจครั้งหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าในเหตุการณ์ถัดๆมาในเรื่องราวถัดๆมาคุณยังคงตัดสินใจอยู่เหมือนเมื่อครั้งนั้นเป้าหมายก็เหมือนกันต่อให้เราครั้งหนึ่งเคยถึงเป้าหมายก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีเป้าหมายไปตลอดถูกไหมครับมันก็จะมีในจังหวะเวลาที่เราก็กลับมาไม่มีเป้าหมายมันถึงต้องคุยกันบ่อยเข้าใจที่ผมพยายามบอกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะมาคุยเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับทุกคนนะครับว่าถ้าเราเป็นคนนึงอ่ะที่ตัดสินใจละแล้วเราเป็นคนนึงที่อยากจะประสบความสำเร็จนะเป็นระดับเพชรนะครับไดมอนด์เป็นระดับ FC นะเป็นระดับมงกุฎทูตผมก็เชื่อว่าวันนี้ประสบการณ์ที่ผมอยากจะมาแชร์เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์เหตุผลที่มันเป็นประโยชน์ก็เพราะว่าแน่นอนตัวผมเองก็ผ่านกระบวนการนี้บ่อยครั้งไหมครับบ่อยครั้งไหมหลายครั้งมากครับไม่มีหรอกครับทีเดียวแล้วมันจบอะครับเพราะมันก็จะมีความสำเร็จในระดับความสำเร็จระดับหนึ่งมันจบไปแล้วจะไปอีกความสำเร็จอีกระดับหนึ่งก็ต้องตัดสินใจใหม่แล้วจริงไหมก็ต้องตั้งเป้าหมายใหม่แล้วจริงไหมเราจะมาบอกว่าอดีตเราเคยทำมามากน้อยขนาดไหนมันเกี่ยวอะไรกับอนาคตไหมไม่เกี่ยว อดีตที่คุณทำมามากน้อยแค่ไหนมันก็ให้ปัจจุบันคุณไงใช่ไหมแต่ถ้าคุณอยากจะไปมากกว่านี้มันก็ต้องถามว่าปัจจุบันคุณทำอะไรอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะมาผมดูสไลด์ออกตรงนี้นะไม่ต้องหันไปก็ไม่บอกนะครับโอเคเรื่องแรกเลยฟังแล้วซิมเปิลเนาะซิมเปิลเนาะแต่จริงมากเลยครับคือเป้าหมายคุณเนี่ยมันต้องเป็นเป้าหมายที่คุณอยากถึงจริงๆอ่ะต้องไม่ใช่เป้าหมายแบบที่เขาว่ากันอ่ะต้องเป็นเป้าหมายแบบที่แท้ทรูอ่ะเป็นเป้าหมายที่มาจากส่วนลึกอ่ะลึกแค่ไหนครับมันต้องอารมณ์ประมาณว่าคุณอยากได้มันจนทำอะไรก็ไม่สนุกอ่ะผมนะเล่าให้ฟังช่วงต้นเนี่ยที่ผมอยากเป็นไดมอนด์นะอยากเป็นไดมอนด์ในช่วงต้นนะจากเริ่มต้นแล้วก็อยากเป็นไดมอนด์เนี่ยเหตุผลไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าชีวิตอะพื้นฐานอะงงไหมเราต้องการมีชีวิตพื้นฐานที่ดีอะเพราะฉะนั้นไลฟ์มันไม่มีอะไรมากเลยครับผมจำได้เลยครับผมไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยนะครับไม่เคยสนใจอะไรเลยนะครับอย่างเดียวคืออยากเป็นเพชรเคยอารมณ์แบบนี้บ้างยังอะดูหนังก็ไม่หนุกอะทำอะไรก็ไม่หนุกทำอะไรก็ไม่สนุกอะแต่แบบอยากสำเร็จอะถ้าไม่นะนั่นยังไม่ใช่เป้าหมายที่คุณอยากเป็นนั่นยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงที่คุณต้องการเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าอย่างอื่นเป็นเรื่องรองอะแต่อันนี้คุณต้องถึงให้ได้อ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังอีกเรื่องนึงนะครับน้องพันเนี่ยน้องพันเนี่ยเขาก็บอกผมใช่ไหมเขาก็บอกผมว่าพี่เราต้องเป็นมงกุฎทูตคือข้อดีของการดำเนินชีวิตของเราก็คืออย่างนี้ครับพันเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ผม เล่นดนตรีได้นี่นะครับไม่ต้องร้องเพลงเพราะนั่นนะครับไม่ต้องเล่นกีฬาเก่งนอนนะครับมึงไม่ต้องทำอะไรเป็นเลยนะเป็นอย่างเดียวพอเป็นมงกุฎทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองนึกภาพเลยครับพอบทสนทนาเราเป็นลักษณะแบบนี้มันทำให้ผมทุ่มพลังทั้งหมดไปที่จุดนี้ไหมเพราะเราอยากมีคุณค่าไหมเราอยากมีคุณค่าต่อคนที่เรารักไหมเราอยากมีคุณค่ากับคนที่เราชอบกับคนที่เรารักไหม
อยากมีคุณค่าเราอยากให้เขาเห็นคุณค่าเราไหมเอาง่ายๆอยากให้เขาเห็นคุณค่าเราไหมเพราะฉะนั้นเขาแวลูเรื่องเดียวเลยพอมันแวลูเรื่องเดียวสมองมันก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นละไม่ต้องคือพี่ไม่ต้องพูดได้สามภาษาพี่ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมงกุฎทูตซึ่งเขาพูดถูกนะคือมาตรฐานผมเนี่ยผมเพชรใช่ไหมคือมันก็ไม่ได้ผิดนะผิดไหมมาตรฐานผมอยากเป็นเพชรก็โอเคละผมรู้สึกผมพอผิดไหมไม่ผิดแต่มาตรฐานพันเขารู้สึกว่ามันไม่สุดอ่ะเขาบอกลองนึกเล่นๆนะพี่สมมุตินะถ้าเราสำเร็จไม่มากเนี่ยลูกสบายเราก็ลำบากเราสบายก็พ่อแม่ก็ลำบากมันลำบากทั้งเอ้ยมันสบายทั้งหมดความสำเร็จระดับหนึ่งความสำเร็จที่มันน้อยเกินไปมันทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นไม่ได้อะแล้วมันคือเรื่องจริงนะผมยกตัวอย่างเช่นเนี่ยลูกผมเรียนอินเตอร์ใช่ไหมค่าเทอมเนี่ย6-7 แสนต่อปีสองคนเนี่ยสองคนเท่าไหร่ละ1.5 ล้านลองนึกภาพเล่นๆดูเอาลองนึกภาพเล่นๆดูนี่เฉพาะค่าเรียนนะถูกปะต่อปีนะต่อปีทีนี้ถ้าเราความสำเร็จน้อยเนี่ยลูกอาจจะได้รับการเรียนที่ดีแล้วก็ได้มีชีวิตที่ดีแล้วเราอะแล้วลูกผมกับลูกผมอะนะลูกผมก็ต้องลูกพันด้วยนะลูกผมลูกเราลูกเราเออมึงทำไมต้องใช้คำพูดมันยากวะลูกเรานะลูกเราเนี่ยมีพี่เลี้ยง1-1ใช่ไหมมีคนขับรถด้วยเพราะฉะนั้นลองนึกภาพนะครับว่าเอาแค่เบสิกตรงเนี้ยเออเข้าใจที่เขาสื่อนะลูกฐานะดีกูยากจนแปลว่าอะไรเข้าใจปะแล้วยังไม่รวมพ่อแม่ปะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามาตรฐานชีวิตที่เราควรจะต้องเป็นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นมงกุฎทูตนี่พูดมาตั้งแต่คือเวลาพูดอะไรหลังจากเป็นแล้วเนี่ยมันก็ดูดีนะเข้าใจใช่ปะคือมันก็พูดได้เข้าใจหมายปะเหมือนคุณดูบอลน่ะแล้วพอชนะไปแล้วอ่ะแล้วคุณก็เป็นไงกูวิเคราะห์เก่งไหมเวลาหุ้นน่ะมันขึ้นไปแล้วเป็นไงกูบอกมึงแล้วมันต้องขึ้นคือพูดที่หลังเนี่ยแมวน้ำที่ไหนมันก็พูดได้ถูกปะใช่ไหมเอาแต่พันไม่ได้พูดอย่างนี้วันนี้นะครับเขาพูดอย่างนี้ตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นตั้งใจจะเป็นมงกุฎทูตอ่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่ามันต้องเป็นเป้าหมายที่คุณอยากถึงจริงๆถึงจนอะไรก็ไม่สนุกอ่ะครับเอาให้ถึงก่อนแล้วค่อยว่ากันถ้าคุณมีเป้าหมายนั้นในมือไม่ต้องเป้าหมายเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีความเป้าหมายเหมือนกันนะเนาะแต่คุณหามันให้เจอแล้วกันว่าเป้าหมายตรงนั้นคืออะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันทำอะไรก็ไม่สนุกเลยอยากถึงตรงนี้ก่อนอยากประสบความสำเร็จตรงนี้ก่อนถ้าคุณเจอตรงนี้นะมันจะทำให้คุณเนี่ยอัตโนมัติก้าวหน้าเพราะอะไรรู้ไหมนึกภาพดีๆนะครับถ้าเป้าหมายของเรามันเป็นเป้าหมายที่ทำให้เราอยากนึกถึงมันเป็นเป้าหมายที่เรานึกถึงมันตลอดเวลาโดยไม่ต้องฝืนน่ะสุดท้ายเราจะทำสิ่งที่มันถูกต้องไหมจริงป่ะเช่นอ่ะคุณอาจจะอยากประสบความสำเร็จเป็นระดับนี้เพราะคุณอยากจะมีรถอย่างนี้อยากจะมีบ้านอย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้พอคุณหาเป้าหมายที่คุณอยากเป็นได้จริงๆนะคุณจะไม่ต้องฝืนนึกถึงมันเลยอ่ะแล้วผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะคนจะถึงเป้าหมายต้องนึกถึงมันตลอดเวลาทีนี้ถ้าคุณต้องนึกถึงมันแบบพยายามจะต้องคิดถึงมันแบบต้องมีคนเตือนให้คิดถึงมันแบบคิดถึงมันทีไรก็รู้สึกว่าไกลจุงเบยอย่างเช่น FC อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมมันยังอาจจะมาเราซิลเวอร์แล้วเราคิดถึง FC อาจจะแล้วมันจะมีอารมณ์ยังไงครับมันก็จะเลิกคิดถึงมันไปโดยอัตโนมัติเพราะเราจะรู้สึกว่ามันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นหาเป้าหมายที่คุณอยากถึงจริงๆให้ได้ก่อนแล้วคุณจะรู้สึกสนุกคุณจะแบบโอ้โหแบบไม่อยากทำอะไรเลยนะแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่แสดงว่าขออนุญาตหยิบโพยนะครับ นะครับคืนไม่หยิบโพยเดี๋ยวพูดไปชั่วโมงหนึ่งยังไม่ผ่านข้อหนึ่งนะครับ ต้องอยากถึงขนาดไหนอันนี้หนึ่งนะไม่อยากทำคือทำอะไรก็ไม่สนุกนะต่อมานะครับถึงขนาดที่คุณแบบว่ายอมแลกทุกอย่างคุณจะยอมแลกความสบายทุกอย่างคือคอนเซปต์ในการทำธุรกิจของผมกับพันเนี่ยคือเรา small win เพราะว่าผมจะพูดยังไงดีเวลาเราจะสร้างความเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันเริ่มต้นจากเชื่อเลยมันยากรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนกันไหมอย่างเช่นผมถามเอาง่ายๆเลยพวกเรานี่ไม่ได้นี่ไม่ได้แบบว่าชวนคุณไม่เชื่อนะแต่เอาแบบเปิดใจคุยกันเนี่ยเช่นคุณนึกเลยเฮ้ยเราจะเป็นมงกุฎทูตคิดปั๊บความรู้สึกคือ
อ่ะเราไม่ต้องพูดออกมามันลบยากนู่นนี่นั่นลบลบไม่ต้องพูดโอเคเรารู้สึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เราเชื่อเลยมันไม่ง่ายถูกปะแต่เทคนิคในการสร้างความเชื่อของผมกับพันเนี่ยแน่นอนเราต้องเป็นตัวอย่างของความเชื่อใช่ไหมก็คือ small win เราก็ต้องมีเป้าหมายเล็กๆที่เราก้าวหน้าในทุกๆปีก้าวหน้าในทุกๆเดือนเพราะ small win เนี่ยเราจะมีความเชื่อมันเล็กไงเราจึงมีความเชื่อว่าเราทำได้ถูกป่ะแล้วพอเราทำ small win ได้เราก็จะมีความเชื่อมากขึ้นไหมมากขึ้นไปอีกไหมเราก็จะสามารถที่จะไปสู่อันต่อไปได้จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทุกปีเนี่ยผมกับพันเนี่ยเราก็จะธุรกิจก้าวหน้าทุกปีครับปีละนิดปีละนิดถ้ามันก้าวหน้าถึงคือถึงเข็มอะงงไหมครับก็มูฟโอเคถ้ามันไม่ถึงมันก็ก้าวหน้าผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะถอยไป 3-4 ปีให้หลังเนี่ยทุกปีที่ผ่านมานะเรา FAA เพิ่มขึ้นทุกปีทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะรวมทั้ง QC ก็เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะนี่คือ small win ที่เราทำมาตลอดทางคำถามคือแล้วลองนึกภาพนะครับคือคนที่ธุรกิจมันโตทุกปีแบบเนี้ยแล้วเราก็เป็นมงกุฎทูตแล้วอ่ะจริงๆเอาตรงๆเลยนะเราก็เป็นมงกุฎทูตแล้วเนี่ยคุณว่าสบายไหมอ่ะคุณว่าพวกเราว่าสบายไหมก็โตขึ้นทุกปีนะปีนี้ผมก็ FAA แล้วก็ QC ก็มากกว่าปีที่แล้วมันมากตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกปุ๊บมันก็มากกว่าปีที่แล้วแล้วอะเราคิดว่าผมอยากทำอะไรไหมอยากไหมเอาผมไม่เหมือนคุณเหรอโอ้ขี้เกียจได้ปะก็ต้องขี้เกียจปะไม่โอ้ขยันเนาะโอเคขอโทษเราไม่เหมือนกันผมขอโทษแต่เพราะอะไรอะครับเพราะเรามีเป้าหมายไงครับเพราะเราอยากถึงจริงๆไงครับเพราะอยากถึงจริงๆครับเราไม่มีอะไรหยุดเราได้แม้กระทั่งความสบายอะคือเรามีเป้าหมายใหญ่ไงถูกไหมครับเนี่ยผมกับพันอยากถึง200 QC อ่ะแล้วเรามีเป้าหมายใหญ่อ่ะพอเรามีเป้าหมายใหญ่มันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นมันต้องอยากเป็นจนแบบว่าไม่มีความสะดวกสบายหยุดเราได้มันต้องอยากเป็นไปหาให้เจอนะเป้าหมายนั้นคืออะไรนะครับไปหาให้เจอมันต้องอยากเป็นขนาดที่ยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อความสำเร็จเมื่อก่อนเนี่ยหลังจากผมเป็นไดมอนด์ใช่ไหมก็ทุกคนน่าจะพอทราบประวัตินะครับผมก็เริ่มองลงพูดงี้ได้ไหมรู้ใช่ไหมผมเป็นไดมอนด์6ปีไม่มูฟทุกปีผมตั้งเป้า EDC นะก็ตั้งเป้าจะเป็นทุกปีแหละอาจจะบอกอู้เล่าเรื่องไกลตัวจดไว้วันหนึ่งจะรู้ว่ามันใกล้ตัวไอ้ตั้งทุกปีแล้วไม่เป็นเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันใกล้ตัวมากเลยเผื่อแป๊บเดียวผมเป็นเพชรไป6ปีแล้วแล้วทุกปีก็ตั้ง EDC แล้วก็เคยคิดนะตอนเป็นไดมอนด์ยังเคยคิดเลยโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงมงกุฎทูตละถูกไหมอ่ะผมก็เหมือนกันครับแล้วพอเริ่มเป็นไดมอนด์สักระยะเวลานึงเนี่ยเป็นไดมอนด์สักนานหน่อยอ่ะก็จะเริ่มมีอุปนิสัยอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปอ่ะนะผมยกตัวอย่างเช่นผมก็จะเป็นคนที่ขี้โทษนะครับแล้วก็ขี้แถงงไหมขี้โทษขี้แถแปลว่าอะไรนะครับคำพูดของพวกขี้โทษขี้แถมันมีลักษณะยังไงก็บอกแล้วไงเห็นไหมถูกปะแล้วพวกขี้แถจะมีลักษณะยังไงพวกขี้แถไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นเนี่ยนะเริ่มต้นของพวกขี้โทษขี้แถแล้วผมก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับไม่รู้ตัวนะครับจนอยากเป็นพออยากประสบความสำเร็จจริงๆนะครับอยากประสบความสำเร็จจริงๆคราวนี้อยากเป็นละอยากเป็น EDC ละเอาจริงเว้ยต้องเป็นละนะครับก็วิธีการที่เกิดขึ้นก็คือพันเนี่ยเวลาเขาจะบอกอะไรผมเนี่ยบอกเสร็จปุ๊บแน่นอนสิ่งที่ต้องฟังหลังจากบอกคืออะไรครับพอเขาบอกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมต้องตอบอะไรกลับไปครับต้องอะไรครับก็ต้องแถไงถูกไหมก็ต้องแถผมแถได้ทุกเรื่องครับตั้งแต่บอกโอ้ยนี่ไม่ใช่แนวถนัดของเราต้องทำแนวนี้แนวนั้นมันไม่ใช่เราไปเรื่อยก็คือคนจะไม่เปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆมันก็จะเริ่มมีนั่นไม่ใช่แนวเรานี่ไม่ใช่แนวเรานู่นไม่ใช่แนวเราถูกปะ
แต่เขาฉลาดเนี่ยคือเขาปล่อยผมแถไปอ่ะปล่อยเถอะเอาเป็นว่าสุดท้ายมันเข้าหัวพี่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมผมเล่าเรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันกระทบมากๆเลยเนี่ยก็คือมันร้อนเวลาอัพไลน์บอกอะไรเราเนี่ยเวลาอัพไลน์บอกอะไรเราหรือเวลาแฟนเราบอกอะไรเราสมมุติว่าเราก็เห็นกันใกล้ที่สุดเนาะแล้วมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันร้อนรู้ไหมทำไมมันร้อนที่เราจะต้องเปลี่ยนรู้ไหมทำไมมันร้อนเพราะว่าคนจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีเซลฟ์เอสติมมันต้องมีความมั่นใจพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับมันต้องมีความมั่นใจทีนี้พอมันโดนกระทบความมั่นใจอ่ะคือผมเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าใครเลยอ่ะไม่รู้จะบอกพวกเรายังไงดีแต่ผมอยากสำเร็จมากจนผมยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอ่ะคือกูได้ยินทุกเรื่องอ่ะเอาง่ายๆเลยคือบอกมาได้เลยอ่ะจะต่างจากสมัยก่อนเลยอ่ะแล้วมันก็จะก้าวหน้า21%แล้วใช่ไหมครับหรือว่าผมเนื้อหาผมควรจะเตรียมมาสำหรับ 6% หน้าตาดูเข้าใจกันใช่ไหมเข้าใจกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมร้อนมากเลยนะผมต้องใช้คำว่าร้อนมากเลยนะผมเป็น Founder Diamond นะครับที่มี6ที่มี8คะแนน FAA นะครับคือผมโททอลอ่ะและทุกสายผม Q12เพราะเนี่ยการที่ผมจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันร้อนไหมร้อนไหมร้อนแต่ผมอยากเป็นจริงๆไงเพราะพออยากเป็นจริงๆอ่ะหูที่เคยดับมันก็ได้ยินทุกอย่างไม่ว่าอะไรนะครับไม่ว่าใครพูดอะไรนะครับสมัยก่อนเนี่ยใครบอกอะไรใครบอกอะไรผมก็จะเป็น selective listening selective learning เข้าใจปะ selective รู้จักเข้าใจไหมก็คือหมายความว่าอะไรที่ตรงใจก็พูดดีอะไรที่ไม่ตรงใจก็ไม่ได้ยินอะไรที่ไม่ตรงใจก็ไม่ใช่แนวเก็บเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งเก็บเฉพาะสิ่งที่เราชอบพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมครับแต่พอเราอยากประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ใช่เหตุการณ์นั้นครับมันไม่สำคัญว่าเราชอบอะไรครับมันสำคัญว่าความสำเร็จชอบอะไรพวกเราเข้าใจที่ผมสื่อป่ะคือผมดูเลยว่าอะไรคือสิ่งที่มันเวิร์กอะไรคือสิ่งที่มันต้องทำไม่ใช่อะไรคือสิ่งที่ผมชอบงงไหมงงไหมอ่ะตอนผมเป็นมงกุฎทูตเนี่ยง่ายๆเลยผมก็อยากจะไปด้วย FAA ใช่ไหมครับพันก็บอกว่าพี่ต้องไปด้วยสายก่อนถามว่าทำไมผมอยากไปด้วย FAA เอางี้ก่อนนะทำไมถามว่าอยากไปด้วย FAA ทำไมผมชอบพูดตรงๆเลยชอบแนวเนี้ยสไตล์เนี้ยถูกปะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดก็คือถ้าคุณมีดาราที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยแล้วคุณจะไปด้วย FAA เนี่ยมันยากเพราะคุณจะไปทำให้คนที่เขาไม่อยากเป็นเพชรเป็นเพชรพวกเราว่ามันง่ายหรือยากพวกเราว่ามันง่ายหรือยากรู้ยังไงอ๋อไม่ใช่รู้มันยากหรือง่ายหรือยากยากเพราะเขาไม่อยากเป็นไงแล้วเราจะไปนับแต้มจากไหนอ่ะแต่ถ้าเราไปด้วยสายอ่ะมันจะเกิดจากการที่เดี๋ยวเก่าอ่ะเดี๋ยวใหม่อ่ะเข้าใจป่ะใหม่มันก็จะเหวี่ยงให้เก่าตื่นเต้นเดี๋ยวเก่ามันก็มูฟเองคุณคิดดูเข้ามาที่หลังอยู่ดีเป็นมรกตก่อนคนที่อยู่นานๆรู้สึกอะไรไหมรู้สึกอะไรไหมไม่รู้รู้ใช่ไหมตัวเองรู้มันทำให้ผมเกิดการเพิ่มจำนวนสายอย่างมากเลยนะในขณะที่สมัยก่อนตอนที่ผมทำใหม่ๆเนี่ยผมเป้าแต่สายเดิมแล้วพยายามให้เอาให้สายเดิมมันขึ้นอะแล้วมันก็ไม่ขึ้นถามว่านี่คือสิ่งที่ผมชอบหรือความสำเร็จชอบมันลึกไปหรอเอางั้นกลับไปตอนเป็นเพชรเลยไหมก็เล่าอะไรที่มันสดๆใหม่ๆแบบว่าแผลแบบไปนู่นเลยดีไหมเล่านี้ดีไหมเล่าที่กำลังทำอยู่ดีไหมหรือเล่าตอนเป็นเพชรตอนนั้นแหละนะผมถามว่าอะไรที่ผมสิ่งที่ผมทำนี่คือผมชอบหรือความสำเร็จชอบความสำเร็จชอบถูกป่ะเพราะอะไรก็อย่างที่บอกไง FAA มันจะเพิ่มไม่ใช่แค่ทำลึกแต่คุณต้องมีสายเพิ่มเพราะถ้าเก่าไม่ moveบางคนเป็นมรกต5สายอ่ะเป็นมันอยู่7ปีอ่ะก็ไม่เป็นเพชรแล้วผมทำอะไรได้ไหมผมอ่ะจะทำอะไรได้ไหมดาวไลน์กูแท้ๆทำอะไรได้ไหมก็มันไม่เป็นอ่ะมันจะไม่เป็นก็ไม่เป็นอ่ะเข้าใจความหมายผมที่ผมอธิบายไหมแล้วคุณจะมานับคะแนนว่าเมื่อไหร่คุณจะได้นับอ่ะถูกไหมมันไปได้2วิธีเนาะ20สายหรือไม่ก็27คะแนนไม่งงเนาะเมื่อก่อนพอเราต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอเรายอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ย
ันก็เลยเกิดความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงครับง่ายนิดเดียวครับคุณพิจารณาสิ่งนั้นด้วยความเป็นกลางจริงหรือเปล่าถ้าคุณพิจารณาสิ่งนั้นด้วยความเป็นกลางเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดแต่ถ้าคุณพิจารณาสิ่งนั้นด้วยการเข้าข้างตัวเองการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเกิดเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากข้อแรกนะครับคุณไปหาเป้าหมายที่คุณอยากถึงจริงๆให้ได้ก่อนเพราะตรงนี้สำคัญครับถึงเป้าหมายที่อยากถึงจริงๆมันต้องเป็นยังไงครับขออนุญาตเล่นนิดนึงเร็วๆจะไปข้อ2แล้วมีตั้งเป็น10ข้อเลยเดี๋ยวจบพรุ่งนี้นะข้อที่1คุณต้องแบบทำอะไรก็ไม่สนุกอ่ะอยากถึงมันอ่ะอยากถึงอ่ะคือไม่ได้ให้เลิกทำอย่างอื่นนะคุณเป็นแม่คุณก็ยังต้องเป็นแม่นะคุณก็ต้องมีลูกนะคุณเป็นลูกคุณก็ยังต้องมีพ่อแม่นะแต่หมายความว่าคุณอะไรก็ไม่สนุกอ่ะอยากถึงอ่ะนะนี่เป้าหมายที่คุณอยากถึงจริงๆอะไรอีกครับที่แสดงว่านั่นคือเป้าหมายจริงๆครับอะไรครับคุณต้องยอมแลกทุกอย่างแม้กระทั่งความสะดวกสบายเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าในขณะที่ผมไม่มีปัญหาเรื่องการรีควอลิฟายเลยเผื่อคุณไม่รู้นะเป็นมงกุฎก็ต้องรีควอลิฟายนะครับเป็น FC ก็ต้องรีนะครับในขณะที่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยอ่ะเข้าใจที่สื่อมาครับแต่ผมก็ ก็เดินหน้าแล้วฆ่ามันเพราะเราแลกทุกอย่างไงความสะดวกสบายก็หยุดเราไม่ได้อะไรก็หยุดเราไม่ได้เพราะเราอยากถึงจริงๆเป้าหมายที่เราอยากถึงจริงๆประเด็นที่3ครับอะไรครับคุณอยากถึงจนยอมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพิจารณาทุกอย่างด้วยความเป็นกลางครับเอาในสิ่งที่ความสำเร็จชอบไม่ใช่คุณชอบนะครับคุณก็จะมีแนวของคุณอยู่แล้วเหมือนผมอ่ะผมก็มีแนวของผมอ่ะก็ตอนผมมี6สายอ่ะไม่คิดอะไรมากเลย6 3 18ทริปเปิ้ลไดมอนด์มันถึง6ปีไม่ไปไม่มาไงงงมั้ยครับแล้วก็บวกเลขในใจเลยเรามี6สาย Q12 6สาย Q12 ฟังแล้วเป็นไงดูดีเบรกทุกเดือนไม่มีตกเพราะฉะนั้น6 3ก็ต้อง18กูเรียนเลขมาตั้งแต่เด็ก6 3ก็ต้อง18แล้วมัน18มั้ย6ปีมันเคย18มั้ย6ปีว่าได้18 EDC ยังไม่ได้เป็นเลยเป็นเพชรมา6ปีอ่ะไอ้สายที่1มันก็หมายถึงว่า1คะแนนนะมันก็1นานแค่ไหนนานกว่านั้นอีกอ่ะก็เขาจะ1อ่ะคุณจะทำอะไรอ่ะใช่ไหมคุณทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องมีสายใหม่ด้วยแล้วเขาก็ไม่นัดใครอ่ะคุณจะแก้สายยังไงอ่ะถูกเป้านั่นก็ไม่นัดแล้วคุณจะไปทำไงจงเป็นเพชรจงเป็นเพชรเริ่มไสยศาสตร์แล้วนะวิทยาศาสตร์เอาแม่งไม่ได้ต้องไสยศาสตร์เขาช่วยแล้วมันก็ไม่เป็นหรอกครับแล้วคุณก็ต้องอย่าเป็นขนาดที่ไม่มีปัญหาอะไรหยุดคุณได้ด้วยผมบอกให้นะครับตลอดทางนะครับคุณต้องระมัดระวังสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละครับคือผมมักจะเจอดาวไลน์ตลกแบบนี้ครับเขานะไม่มีคนตามมาเขาก็เลยท้อแล้วก็ไม่ออกไปทำอะไรฟังท่อนเมื่อกี้ทั้งท่อนแล้วพวกเราว่า make sense ไหมก็ make sense นะเอ้าถูกไหมเห็นด้วยกับผมไหมอย่าพึ่งแหมพออย่างเงี้ยแล้วก็พยายามพูดในสิ่งที่มันบวกก็ผมเข้าใจคือเวลาพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมัน make sense นะถูกปะก็ไม่มีใครตามมาก็ต้องท้อเออก็ถูกก็นี่หว่ามีอะไรผิดท้อก็ไม่ออกไปทำก็ถูกปะเพราะฉะนั้นคุณดูระหว่างท่อนแรกนะกับท่อนแรกนะไปจนถึงท่อนสุดท้ายนะโอเคไหมไม่มีใครตามมาก็เลยท้อไม่ออกไปทำเข้าใจไหมก็เลยท้อก็เลยไม่ออกไปทำถูกปะงงไหมก็ make sense ดีแต่จริงๆถามจริง make sense ไหมครับก็ถ้าคุณไม่มีใครตามมาแล้วคุณไม่ออกไปทำแล้วคุณจะมีใครตามมาไหมครับงงย้อนแย้งลักษณะแบบนี้ไหมเอาใหม่ดาวไลน์หลับเยอะจังท้อก็เลยไม่ออกไปทำผมถามกับระหว่างเรากับผมใครดาวไลน์หลับเยอะกว่ากันอะระหว่างเรากับผมใครดาวไลน์หลับเยอะกว่ากันผมแน่นอนผมเบรกเกิน20สายนะผมมีสายที่เบรกเกิน20สายนะไม่ใช่เบรกครั้งเดียวนะเบรก12ครั้งเกิน20สายอะแล้วผมต้องเจอคุกมหาตะเพราะอะไรเพราะมันแอมเวย์เดียวกันเข้าใจที่ผมเสือว่ามันแอมเวย์เดียวกันถูกไหมคิดว่าผมโดนส่งติงแล้วมึงจะโดนแต่ส่งต่ำเหรอเป็นไปไม่ได้หรอมันก็ต้องโดนแบบเดียวกันถูกปะ
มันก็โดนกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเรื่องเดียวกันแหละทุกคนก็โดนน่ะแต่คำถามคือก็ใช่ไหมก็ในเมื่อคุณอยากสำเร็จมากก็ต้องมีดาราหลับมากกว่าคนอื่นไหมแต่คุณคิดแย้งย้อนแย้งไงเหมือนเดิมพอมีคนหลับก็เลยท้อก็เลยไม่ทำก็ดีอย่างเงี้ยไม่มีคนหลับแน่นอนสำคัญคือมึงก็อย่าหลับไปด้วยก็แล้วกัน ก็ไม่ชวนใครมันจะมีคนหลับไหมพี่มึงก็ไม่มีถูกไหมครับก็เออก็ดีแล้วสำคัญมึงอย่าหลับไปด้วยก็แล้วกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะต้องไม่มีคุณต้องอยากเป็นจนไม่มีปัญหาอะไรหยุดคุณได้เพราะคุณไม่ได้เป็นคนที่มีมิติเดียวในชีวิตเรามีทุกบทบาท ชีวิตปัญหาผ่านมาตลอดเวลาไหมแต่คุณต้องให้ปัญหาอะไรหยุดคุณได้วิธีที่จะไม่ให้ปัญหาหยุดคุณได้คุณต้องถึงอยากถึงมันจริงๆอ่ะไม่งั้นนะเชื่อผมพูดในฐานะรุ่นพี่นะ6ปีอ่ะผมตั้งเป้า EDT ทุกปีแล้วผมอ่ะจากเป้าเดอร์ไรมอนขึ้น EDT ง่ายไหมขนมกรุบแต้มก็ง่าย6สาย Q12 ขนมกรุบสายก็ง่ายเพราะว่าเบสเดิมมันดีขนมกรุบที่ไหนได้แม่ง6ปีกรุบตรงไหนเห็นไหมเราก็คิดว่ามันง่ายไงครับแล้วมันง่ายที่คิดไหมไม่แม้สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องอยากเป็นมันก่อนสรุปหาเจอยังหาเจอยังหาให้เจอนะครับคุณต้องอยากเป็นในระดับ4เรื่องที่ผมบอกคุณไปถามตัวเองก่อนว่าถ้า4เรื่องนี้เข้ามามันทำอะไรคุณได้ไหมถ้า4เรื่องนี้เข้ามาแล้วมันทำอะไรคุณไม่ได้แปลว่านั่นคือเป้าหมายที่คุณอยากเป็นจริงๆนะครับโอเคประเด็นที่2นะครับผมไปประเด็นที่2นะครับต้องเชื่อก่อนว่าทุกคนสามารถสำเร็จได้เอ้าแล้วเราจะเชื่อได้ไงอ่ะผมเข้าใจดีที่สุดเลยนะโลกนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนก่อนจะทำอะไรได้ล้วนเคยทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆจะมาเชื่อว่าเราสามารถสำเร็จได้เนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากเหมือนที่ผมบอกว่าทุกคนเชื่อว่าตัวเองเป็นมงกุฎทูตได้ไหมตอนถ้าตอบแบบสะกดจิตองค์รวมอ่ะก็จะตอบว่าได้ถูกป่ะ แต่พอถามจริงๆเมื่อไหร่ดีมึงต้องถามงี้เลยวะคิดในใจ ถูกไหมใช่ไหมมันก็จะเริ่มแบบเออว่ะก็จะเริ่มเออว่ะเฮ้ยแม่งเออว่ะเฮ้ยแม่งหูปัจจุบันมันต้องทำถึง88 QC นะโอ้โหเออว่ะแม่งได้ปะเริ่มคิดเยอะแต่ผมเล่าไปแล้วนะวิธีการที่คุณจะสร้างความเชื่อง่ายนี่เดียวทำไงครับ small win ทำเหมือนที่ผมกับพันทำครับคุณต้อง small win ครับลดไซส์จากการข้าม1เข็มลงมาว่าระหว่างทางการไป1เข็มนั้นมีอะไรอ่ะลดมาระดับที่1ผมเอาง่ายๆก่อนนะสมมุติเบรก3สายเนาะตอนนี้ทุกคนยังไงก็ต้องเบรกให้ครบ6ก่อนถูกไหมครับไม่ว่าจะกดไหนก็ต้องเบรกให้ครบ6ก่อนใช่ไหมต่อให้เป็นกดขี่ข่มเหงก็ต้องเบรกให้ครบ6ก่อนถูกไหมคุณถึงจะเป็นเพชรนะนี่คือยังไงเพชรมันต้องใช้กดนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มจากการที่คุณทํา3สายเพื่อมูฟอัพเป็นมรกตอ่ะสมมุติเป็นเพชรคิดแล้วก็เป็นไงคิดแล้วเป็นไง3สาย3สายคิดแล้วเป็นไงปีหน้า3สายคิดแล้วเป็นไงความเชื่อก็ยังไม่ถึงถอยลงมาสิว่ามันมี small win อะไรที่อยู่กลางทางที่มันทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นสายหนึ่งมีสายหนึ่งเบรกปีหน้าหมายถึงว่าเป็นแพทินัมได้นะอะไรคนคิดในใจก็ยังไม่ค่อยเชื่อ ทำไมเชื่อยากงี้วะอ่ะถอยมาระดับหนึ่งมีสายเบรกเพิ่มวันนี้กูเบรกกูยังขับข้าวลูกขับดอกเลยอ่ะโอเคมันก็ยังเชื่อไม่ได้อย่างกูทุกวันนี้กูยังเกือบจะตายอยู่เลยเนี่ยมึงจะกูทำสายเบรกเพิ่มมึงบ้าไปเนี่ยโอเคอ่ะถอยมาอีกอะไรที่อยู่ระหว่างทางที่มันเป็นสมอลวินถอยลงมาอีกครับถอยลงมาอีกคุณมี 12% ใหม่ได้ไหมไม่ได้สปอนเซอร์มาหลายเดือนแล้วเอางี้ผมยอมแค่นี้แหละไปละโอเคบางทีคุยกับดารงดาวไลน์คุยเสร็จกูยอมกูยอมแล้วกูเชื่อมึงในเมื่อกูทำให้มึงเชื่อกูไม่ได้เมื่อเราจัดการเขาไม่ได้เราก็เข้าร่วมกูเชื่อมึงแล้วไงต่อครับก็ให้เล็กลงมากว่านั้นได้ไหมสมอลวินพาคนมาประชุมคนใหม่มาประชุมก่อนได้ไหมเราเข้าใจผมไหมพอคุณบอกเฮ้ยถ้าพาคนใหม่มาประชุมให้ได้อย่างน้อยเดือนละคนเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้เฮ้ยอย่างนี้พอได้เห็นไหมคุณก็จะทำพอคุณทำ
โอเคอันนี้ได้ยังได้แล้วนะถ้าไม่ได้ผมจะมาอันสุดท้ายเลยเราก็ใช้สินค้าก่อนได้ไหมกินโปรตีนทุกวันก่อนได้ไหมอ๋อแรงไปแรงไปโอเคโอเคคุณก็พาคนใหม่มาให้ได้แล้วรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นกับสมอลวินจะดูถูกเรื่องเล็กๆนะครับความสำเร็จของผมกับพันเนี่ยล้วนเกิดจากเรื่องเล็กๆเกิดจากความคิดเล็กๆว่าเราควรจะทำอะไรบางอย่างอย่างนี้ควรจะทำอะไรอย่างนั้นควรจะทำอย่างโน้นทุกครั้งที่คิดมันเป็นเรื่องเล็กๆตลอดแต่เราไม่แต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องเล็กๆที่มันอยู่ถูกที่อ่ะมันก็จะเกิดความสำเร็จที่ใหญ่ได้อ่ะเข้าใจใช่ไหมเหมือนแอมเบย์มันคือธุรกิจแบบนั้นอ่ะมันมีแต่เรื่องเล็กๆอ่ะครับคุณไม่มีหรอครับที่ประเภทบอกว่าเฮ้ยคนนี้นะพี่ถ้าพี่สปอนเซอร์ได้มุกทุนแน่นอนนี่คือเรื่องใหญ่โอ้โหเป็นไงคุณต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยไหมโอ้โหแบบเตรียมเลยจะพูดไงกับเขาว่าเฮ้ยสอบถามประวัติอย่างดีเตรียมไฟล์ใหม่เลยไฟล์ทำใหม่เลยนะครับไฟล์เก่าแบบมันไม่สวยเราต้องทำแอนิเมตแบบให้มันแบบประมาณแบบมาจากฮอลลีวูดทำให้เลยเราต้องแบบโอ้ยปั๊บมีเรื่องใหญ่ๆแบบนั้นไหมครับไม่มีหรอครับไม่มีแต่เป็นสปอนเซอร์ใครบางคนที่ดูไม่มีโง่เฮงแล้วใครบางคนที่ว่าที่ไม่มีโง่เฮงนั้นเป็นเพชรมันเป็นได้อย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องเล็กๆในแต่ละวันที่คุณไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับ small win คุณเอาให้มันเล็กๆแล้วพอคุณทำ small win ได้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับมันจะเกิดวงจรของความก้าวหน้าครับคุณจะเริ่มมั่นใจมันก็ไม่ยากนี่หว่าพอคุณเริ่มมั่นใจสิ่งที่ตามมาคือคุณเข้าใจคนได้ใจปะเข้าใจคนได้เข้าใจไอ้นั้นไม่ค่อยเข้าใจพี่เข้าใจคนท้อปะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกวงจรหนึ่งเห็นไหมว่าจิตใจมีผลไหมพอคุณทำสมอลวินคุณเริ่มได้ใจพอคุณเริ่มได้ใจคุณก็จะทำมันซ้ำอีกพอคุณทำซ้ำมันมากพอมันจะเกิดความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นงั้นผมบอกเลยนะคนที่ตั้งเป้าแล้วไม่ไปไม่มานะเพราะคุณไม่ยอมสมอลวินบางทีคุณคิดไกลจะทำสามสายมันเลยคิดไม่ออกหรือบางทีมันคิดออกแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ขาดความสม่ำเสมอในการทำสมอลวินอ่ะเข้าใจปะคือมันไม่สามารถที่คุณเดือนนี้คุณตั้งใจมากแล้วคุณสปอนเซอร์ไป50คนแล้วอีก11เดือนที่เหลือคุณไม่สปอนเซอร์ใครเลยมันไม่ใช่งานแอมเบย์อ่ะเพราะทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะถ้าสมมุติ50คนนี้คุณไม่เจอคนที่เป็นผู้นำเลยอ่ะต่อให้คุณอยู่ไปอีก10ปีมันก็ไม่โตอ่ะแต่ถ้าคุณทำตลอดแบบสมอลวินเนี่ยทำตลอดคุณโตผมถามนี้กลับมาที่เรื่องเดิมทุกคนมักจะคิดว่ากันยาธุรกิจเราจะดีขึ้นเอาคนตีอีกแล้วเหรออ่ะโอเคเขาล้อเล่นนะตัวเองงั้นเราข้ามไปเรื่องอื่นไหมทุกกันยาธุรกิจเราจะดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นไหมครับเวลานะครับไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสิ่งเดียวที่ช่วยให้ธุรกิจคุณดีขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของเราแอมเวย์ไม่ได้จ่ายกับการอยู่นานแค่ไหนนะครับแอมเวย์ไม่ได้จ่ายกับการที่คุณทรมานแค่ไหนงงปะเช่นเนี่ยนะต้องมาประชุมตั้งไกลคุณขับรถกี่ล้านกิโลแอมเวย์ก็ไม่จ่ายแอมเวย์ไม่ได้จ่ายให้การขับรถไกลของคุณแอมเวย์ไม่ได้จ่ายว่าคุณอยู่นานแค่ไหนแต่แอมเวย์จ่ายให้การเปลี่ยนแปลงของคุณก็เดี๋ยวที่ผมสื่อไหมครับถ้าสิ่งที่คุณเปลี่ยนนั้นทำให้ธุรกิจคุณเปลี่ยนคุณได้ตังค์ถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นต่อให้มันยากลำบากแค่ไหนแต่ไม่ได้ทำให้ธุรกิจคุณเปลี่ยนคุณไม่ได้เลยสักบาทยกตัวอย่างเช่นขับรถนะข้ามจังหวัดเว้ยมาเซ็นเตอร์ทุกสัปดาห์เลยผ่านไปแบบไกลๆเลยนะสัปดาห์ละ3ครั้งผ่านไปปีนึงขับไม่รู้ตั้งกี่แสนโลแต่ไม่เคยชวนใครเลยได้เงินไหมเพราะอะไรเพราะคุณกลัวคุณไม่กล้าทำลายชื่อใหม่คุณไม่กล้าทักคนคุณไม่กล้ารู้จักคนเพิ่มเห็นไหมครับเขาไม่ได้จ่ายให้กับคุณเขาไม่ได้จ่ายให้กับความลำบากเขาจ่ายให้กับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะครับเวลาไม่ช่วยอะไรครับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ช่วยวิธีเดียวที่เราจะชนะการเปลี่ยนแปลงได้คือฟาร์มเชื่อนะโอเคอาจจะมีฟาร์มรักด้วยเล็กน้อยนะครับโอเคก็คือความเชื่อแล้วความเชื่อนั้นจะมาจากไหนครับมาจากสมอลวินเนี่ยแหละครับเราต้องสมอลวินครับนะครับแล้วคุณจะสร้างความเชื่อได้เมื่อเราสร้างความเชื่อได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ก็คือการส่งต่อของความเชื่อไงครับคุณบอกดาวไลน์นะ you can do it I will show you คุณบอกเขาว่าเขาเป็นเพชรได้เสร็จแล้วคุณก็เป็นเพชรไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่เป็นนะแต่ว่าก็เขาจะไม่เป็นไม่งงใช่ปะเสร็จปั๊บแล้วคุณก็บอกเขาเป็นเพชรได้แล้วคุณก็เป็นเพชรบริหารแล้วคุณก็บอกเขาเป็นเพชรได้แล้วคุณก็เป็นเพชรครูแล้วคุณก็บอกว่าเขาเป็นเพชรได้แล้วคุณก็เป็นตีเพชรและเขาก็เป็นเพชรเข้าใจไหมครับวิธีการสร้างความเชื่อคือคุณต้องทำวิธีให้ความเชื่อคนอื่นคือคุณต้องทำให้ดูอะไม่รู้ทำไงอะจริงไหมโอเคถ้าคุณเจอดาวไลน์ที่เขาแบบโหง่ายๆอะเชื่อง่ายๆดีไหมดีไหมดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมีดาวไลน์ที่เชื่อง่ายนะแต่ถ้าคุณมีดาวไลน์ที่เขาแบบว่าก็ลองสังเกตดีครับเอาจริงๆคุณลองสังเกตดีคุณเข็มไหนอะองค์กรคุณก็จะประมาณนั้นแหละถูกปะแต่พอคุณเข็มใหญ่ขึ้นมาเนี่ยลองสังเกตนะพอคุณเข็มสูงขึ้นมาเนี่ยองค์กรคุณก็จะเริ่มมีเข็มที่มันสูงขึ้นอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะครับเพราะมันมีคนทลายกำแพงอ่ะมีคนที่ทลายกำแพงความเชื่อว่าเฮ้ยมันทำได้วะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะฝากทุกคนเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเด็กนักศึกษาเนาะเริ่มทำตอนเรียนปี2นะครับได้เงินจากที่บ้าน 4,000 บาทต่อเดือนนะครับไม่ต้องถามนะครับเงื่อนไขใครเงื่อนไขมันนะครับเพื่อนผมทุกคนที่ผมสปอนเซอร์เสร็จก็จะมีปัญหาเดียวกับผมคือไม่มีตังค์ผมไม่ได้มีปัญหาเพื่อนน้อยนะครับ ผมมีปัญหาแต่เพื่อนมีเงินน้อยกว่า จะเบรกกูแม่งแคบจะขี้แตกเข้าใจความหมายไหมครับ มึงจะรวมกันไปอีกแค่ไหนวะมึงจะรวมกันไปอีกแค่ไหนมึงจะรวมกันไปอีกแค่ไหนเข้าใจไหมผมเนี่ยทำจนเซ็นเตอร์อัพไลน์ปั่นป่วนเพราะแม่งอุดมไปด้วยคนเต็มเซ็นเตอร์เลยนะอัพไลน์ดูยอด 12% อัพไลน์มันงงนะเมื่อก่อนกลุ่มผมจะสร้างความงงงวยกับอัพไลน์เพราะว่าอินดิเคเตอร์อะไรก่อนหน้านี้ที่เขาใช้กันมาใช้ไม่ได้เมื่อเจอพวกผมนะครับแล้วก็แบบว่าเราแบบว่าเราอุ่นใจไงคนเยอะไว้ก่อนถึงแม้ตังค์จะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขของชีวิตของผมอะเนาะมันก็รายได้มันก็ 4,000 ต่อเดือนนะนี่รวมทุกอย่างแล้วนะครับรวมทุกอย่างแล้วคุณเข้าใจไหมครับงงไหมก่อนเจอ MBA เนี่ย 4,000 เนี่ยผมเดือนชนเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถามว่าผมมีเงินเก็บไหมนะครับให้กูใช้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนได้ก็เก่งละถูกไหมไม่ต้องถามเรื่องมีเงินเก็บโอเคผมก็เดือนชนเดือนอยู่แล้วนี่มันก็เป็นเงื่อนไขของผมเพราะฉะนั้นถามจริงถ้าเรื่องความเชื่อเนี่ยผมเชื่อได้ยากไหมว่าผมจะสามารถสำเร็จได้เชื่อได้ยากไหมยากไหมยากมากแต่พวกเรานะผมบอกเลยนะ22ปีบอกอะไรผมบ้าง22ปีบอกผมอย่างนี้ครับคนทุกคนประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอเอาใหม่นะพี่ครับพี่ตื่นมาฟังประโยคนี้แล้วพี่ค่อยนอนต่อนะพี่คุ้มนะพี่ประหยัดเวลาเยอะเลยนะพี่เดี๋ยวพี่นอนต่อนะขอประโยคเดียวแล้วพี่ค่อยนอนนะโอเคตื่น 3-4 ฟังใหม่อีกรอบคนทุกคนประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอโอเคโอเคอ่ะหลับต่อได้ครับพี่แล้วพี่ไปตีความเองก็แปลว่าอะไรแล้วกันทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะมันคือสิ่งที่ผมเจอมาตลอด22ปีครับผมเห็นเลยครับว่าคนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ต้องมีวงเล็บที่สำคัญนะครับถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอแล้วทำยังไงให้คนๆนึงเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอครับก็ต้องอยู่นานพอไงครับผมไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะผมเก่งนะครับผม13เดือนเป็น 21% นะครับผม13เดือนเป็น 21% นะผมใช้เวลาถึง11ปีเพื่อเป็น EDC นะครับไม่ได้ประสบความสำเร็จเร็วนะครับอย่าคิดว่าผมประสบความสำเร็จเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจไงครับว่าถ้ามันอยู่นานพอสำเร็จเพราะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือเราต้องทำให้ทุกคนอยู่ให้นานพอโอเคอยู่นานก็เป็นปัจจัยนึงสิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงอีกนอกจากอยู่นานกำลังใจการด่าใครการว่าใครการเหน็บใครการ
เสียดสีกวนไม่เคยทำให้เขาเปลี่ยนแปลงครับวิธีเดียวที่คุณจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้คือคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือคนที่ต้องการกำลังใจอ่ะเข้าใจปะคือคนที่ต้องการกำลังใจอัพไลน์ผมเนี่ยอาจารย์ประกอบอ่ะเดี๋ยวผมมือให้อาจารย์ประกอบวงสมบูรณ์ก่อนครับเจอผมตั้งแต่อดีตเนี่ยเจอผมตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ประกอบบอกผมตลอดมาคืออาจารย์ประกอบจะทักผมทุกครั้งว่าสวัสดีมงกุฎทูตมงกุฎทูตสบายดีไหมมงกุฎทูตพาคนใหม่มาหรือเปล่ามงกุฎทูตนี่คือคำขึ้นต้นของอาจารย์ประกอบพูดแต่มงกุฎทูตมงกุฎทูตมงกุฎทูตมันใส่หัวผมมาโดยตลอดเลยอะทำให้ mindset ผมรู้สึกยังไงรู้ไหมนี่ไม่รู้ตัวเลยนะผ่านมาแล้วมองย้อนกลับไปถึงเข้าใจนะตอนต้นไม่ค่อยเข้าใจหรอกคือรู้สึกว่าเหมือนถ้ายังไม่ถึงมันยังไม่เสร็จยังไงชอบกลเนี่ยเขาจะมาเรียกมงกุฎทูตตลอดมงกุฎทูตอย่างงู้นมงกุฎทูตอย่างนี้มงกุฎทูตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากคือกำลังใจเรื่องลบๆไม่ทำให้ใครก้าวหน้าครับและเวลาใครพูดเรื่องอะไรลบๆกับเรานะจำไว้อย่างคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าสิ่งนั้นจริงไม่จริงถูกไหมคุณแค่ถูกใส่ชุดข้อมูลความเชื่ออะไรบางอย่างเพราะเรื่องคนอื่นจำเป็นต้องไปสนใจเลยไหมไม่ต้องเอาเวลาสนใจเรื่องตัวเองดีกว่าไหมโอ้ยคนนู้นธุรกิจอย่างนู้นธุรกิจอย่างนี้ถามสั้นๆเลยคุณว่าธุรกิจเขาไม่มั่นคงอ่ะเข็มคุณโฟลเดอร์อะไรเข็มเขาโฟลเดอร์อะไรมันก็จบแล้วป่ะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาแบบฟังเรื่องชาวบ้านอ่ะคุณเข้าใจป่ะคือตลอดทางที่ผมเติบโตเนี่ยบอกตรงนะ 80-90% เนี่ยฟังเรื่องชาวบ้านแล้วถึงไม่ค่อยโตด้วยเพราะมันไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเวลามันรวมกันเนี่ยแน่นอนเมื่อเราไม่ค่อยสำเร็จเรามันก็จะดูดไปหาใครดูดไปหาใครก็ไอ้กลุ่มเดียวกันเพราะมันอยู่แล้วสบายใจไงมันมีเหตุผลซัพพอร์ตว่าทำไมเราควรไม่สำเร็จมันใช่เว้ยมันถูกเลยถูกไหมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งเลยพอมันรวมตัวกันนานเข้ามันก็เน่าไงครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับมันเป็น QC ไปแล้ว QC มันอธิบายทุกอย่างอยู่แล้วถ้าธุรกิจคุณดี QC คุณเยอะจบถูกไหมเขาแก้จนขนาดนี้แล้วมันต้องฟังเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ผมจะเตือนนะครับคนทุกคนต้องการกำลังใจมันต้องเริ่มจากเราก่อนคัดอย่าพูดเรื่องลบคัดอย่าฟังเรื่องลบคุณไม่รู้หรอกเวลามีคนมาบอกคุณนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณเนี่ยจะเป็นคนแรกที่ไม่ค่อยจะเป็นคนแรกที่รู้สึกอเมดีน้อยลงแต่ไม่รู้ตัวนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยให้กำลังใจกันและคนจะอยากเปลี่ยนแปลงให้กำลังใจกันตลอดเวลาแล้วคนจะอยากเปลี่ยนแปลงคนไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณคอมเพร์เปรียบเทียบคนที่ทำธุรกิจแล้วต้องแข่งขันตลอดเวลานะเปรียบเทียบคนนู้นเปรียบเทียบคนนี้เปรียบเทียบชาวบ้านนะผมบอกเลยคนพวกนี้ต้องกลับมาทบทวนความฝันใหม่เข้าขายต้องกลับมาทบทวนความฝันละระบบลวนกลับมาทบทวนว่าตัวเองต้องการอะไรคุณไม่ได้ต้องการแข่งขันคุณต้องการชีวิตยังไงโอเคไปเถอะหมดเวลาละข้อ3เตรียมมาซะเยอะเลยนะครับนะครับก็พูดงี้ทุกงานนะครับวันหลังจะเตรียมมา2ข้อพอเสียเวลาเตรียมนะเตรียมตั้งหลายชั่วโมงพูดได้แค่2ข้อข้อ3เถอะนะเดี๋ยวหมดเวลาละนะครับตั้งเป้าหมายที่เนื้องานครับสุดท้ายผลจะออกมาดีตั้งเป้าหมายที่เนื้องานอ้าวไปแล้วขอโทษเขาไปแล้วใช่ไหมแบกให้หน่อยครับขอโทษตั้งเป้าหมายที่เนื้องานครับสุดท้ายผลจะออกมาดีเราควบคุมผลไม่ได้ครับแต่เราควบคุมเหตุได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือผมพูดอย่างนี้นะเนื่องจากผมเนี่ยก็ได้คุยกับดาวไลน์เยอะใช่ไหมเพราะเนื่องจากองค์กรมันก็มีคนจำนวนมากมันก็ได้คุยเยอะมันก็เหมือนกับเป็นรีเสิร์ชฉบับใหญ่แล้วผมก็พบว่าคนส่วนใหญ่มักคิดเองว่าตัวเองทำงานเยอะงงเปล่าอ่ะงงไหมงงที่ผมอธิบายไหมคนส่วนใหญ่มักคิดไปเองว่าตัวเองทำงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตั้งเป้าหมายที่เนื้องานไม่ใช่ตั้งเป้าหมายที่ผลงานเนี่ยมันอธิบายทุกเรื่องครับผลคุณควบคุมไม่ได้ครับแต่เหตุดีผลมักจะดีอ่ะผมเอาง่ายๆเราเห็นคนสูบบุหรี่เอาใหม่พูดง่ายๆเราเห็นคนออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเคยเห็นคนแบบนี้ไหมแล้วตายด้วยมะเร็งเคยเจอไหมเราก็เลยไม่ออกกำลังกายแล้วก็สูบบุหรี่กินเหล้า ผมเจอหนักกว่านั้นอีกผมเคยเจอคนสูบบุหรี่อยู่แล้วก็เลิกบุหรี่เพราะว่า
เขาอายุยืนมากเลยนะเขาอายุยืนพอสมควรเลยแล้วก็มีคนก็แบบไปเตือนเขาว่าอยากอายุยืนไปอีกหน่อยไหมล่ะต้องเลิกบุหรี่เลิกอีกสองปีต่อมาตายส่วนลงกูควรดูดต่อแต่ผมถามพวกเราตรงๆครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับที่โอกาสที่คนที่ดูแลตัวเองอย่างดีจะเป็นมะเร็งตายมันมีโอกาสอยู่แต่ผมถามหน่อยว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูแลตัวเองดีกับคนส่วนใหญ่ที่ดูแลตัวเองแบบไม่ดีกินของทอดพักผ่อนน้อยเครียดดูดบุหรี่กลุ่มไหนตายง่ายตายเร็วกว่าครับฮะกลุ่มไหนเป็นมะเร็งมากกว่ากลุ่มไหนครับกลุ่มที่ไม่ดูแลตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมยอมรับครับว่าบางครั้งเนื้องานถึงผลอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือนเพราะเราว่าในท้ายที่สุดคนที่เนื้องานดีผลก็น่าจะดีไหมครับ เหมือนกับที่ผมบอกในท้ายที่สุดคนที่ดูแลสุขภาพก็จะมีสุขภาพที่ดีกว่าไหมครับดีกว่าไหมครับ นั่นไงจัดไปชัดเจนเพราะฉะนั้นวัดที่เนื้องานครับอย่าคิดไปเองครับคุณต้องการการวัดผลครับแต่คุณวัดผลที่ผลไม่ได้ไงคุณต้องวัดที่เนื้อวัดที่คุณทำเท่าไหร่เพราะคุณวัดที่ผลไม่ได้เพราะบางทีผลที่มันไม่ดีมันไม่ได้เกิดจากคุณไม่ตั้งใจนะมันไม่ได้เกิดจากคุณไม่มีเป้าหมายแต่บางทีมันเกิดจากมันไม่เจอก็มันทำเยอะแล้วอ่ะแต่คุณต้องวัดที่เนื้องานและตรงนี้แหละพอคุณทำการจับวัดเหมือนที่ผมจับวัดองค์กรผมเนี่ยแล้วคุณจะช็อกเลยแล้วคุณจะพบว่าเราก็ทำงานไม่ค่อยเยอะนะทำไมรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้เนาะทำไมรู้สึกเราเหมือนกับผ่านสงครามโลกครั้งที่2มา3ครั้งเนาะแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยทำอะไรเลยเนาะคำถามละคำถามที่สุดยอดเลยสปอนเซอร์ฟอนไลน์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฟอนไลน์ที่สมัครติดตัวคนสุดท้ายเมื่อไหร่บางทีเราอาจจะเข้าใจเลยเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับตั้งเป้าหมายที่เนื้องานครับนะครับตั้งเป้าหมายที่เนื้องานจะทำให้เราวัดผลได้ดีนะครับวัดผลได้ดีนะครับอาจจะง่ายๆครับอาจจะดูจำนวนคนมาประชุมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมนะอาจจะดูจำนวนคนที่คุณพาคนมาประชุมได้นะมันก็อาจจะแบบถ้าเราตั้งใจที่จะชวนคนมาประชุมคนใหม่มาประชุมให้ได้สัก5คนสมมตินะครับคุณได้ชวนไปกี่คนแล้วนะมีคนใหม่กี่คนที่คุณชวนคนมาประชุมอย่างเงี้ยครับพอเราวัดที่ผลงานหรือเราอาจจะตั้งใจว่าเดือนนี้เราจะสปอนเซอร์สัก15คนไม่ต้องสนใจนะว่า15คนนั้นสมัครไหมนะเข้าใจผมปะแต่ขอให้เราได้อธิบายอันนี้ให้คน15คนฟังเนี่ยตั้งเป้าหมายแบบเนี้ยอย่างนี้เป็นไปได้ไหมอ่ะ10คนก็ได้อย่างนี้เป็นไปได้ไหมเดือนนี้สักคุยเรื่องอันนี้ให้คนฟังคนใหม่ฟังสัก10คนเป็นไปได้ไหมสิบคนเป็นไปได้ไหมห้าก็ได้เอาเหอะอะไรก็ได้ตั้งไปอ่ะดีแล้วกันนะไม่รู้จะพูดยังไงห้าก็ได้นะดูน้ำเสียงไม่ค่อยเห็นด้วยห้าก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับคุณต้องกำหนดไทม์ไลน์ครับแปลว่าอะไรครับไทม์ไลน์ของผมมันอย่างง่ายๆอย่างนี้ครับไทม์ไลน์ของผมไม่ได้แปลว่าเดือนนี้ฉันจะเป็น 27% อันนั้นก็เป็นหนึ่งในไทม์ไลน์นะแต่ผมไม่ได้มาพูดในแง่นั้นนะครับเดือนนี้ฉันจะเป็นทับทิมผมเข้าใจปีนี้จะเป็นเพชรโอเคอันนั้นก็เป็นหนึ่งในไทม์ไลน์นะแต่ไทม์ไลน์ที่ผมขอไทม์ไลน์อย่างนี้ได้ไหมครับไทม์ไลน์แบบว่า2ปีนี้ no matter what เลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะทำอย่างต่อเนื่องขอเป็นแบบนี้แทนได้ไหม2ปีไม่ว่าคุณจะสปอนเซอร์เจอใครหรือจะไม่มีใครสมัครเลยสักคนเดียวทุกเดือนคุณจะคุยกับคนใหม่เอากี่คนดีเอากี่คนดีเอากี่คนดีดูเงียบเลยอ่ะ5คนอ่ะสมมุติทุกเดือนขอเป็นแบบนี้ได้ไหมคุณเจอคนที่ดูใช้ได้คุณก็คุยกับคนใหม่5คนทุกเดือนคุณเจอคนที่หลับคุณก็คุยกับคนใหม่5คนทุกเดือนเข้าใจไหมครับอย่าให้อะไรตลอดทาง2ปีเนี้ยมากระทบกระเทือนความรู้สึกเราได้แต่เราตั้งใจ2ปีได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเพราะบางทีการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของถึงไม่ถึงอย่างเดียวนะแต่บางทีคุณต้องให้เวลากับความสำเร็จบ้างอ่ะบางทีเราใจร้อนเกินกว่าความสำเร็จมันจะทำงานอ่ะ
ข้าใจไหมครับคุณต้องให้เวลากับความสำเร็จบ้าง2ปีนี้ได้ไหมได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมคุณไม่ต้องห่วงนะครับคุณไม่ได้วิ่งลำพังครับผมบอกเลยนะครับคุณมีผมกับพันเนี่ยวิ่งด้วยแน่นอนไม่ต้องกังวลเราไปด้วยกันคุณก็ไม่ได้เหนื่อยด้วยคุณไม่ได้เหนื่อยลำพังเราไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันเดี๋ยวผมก็ไปต่อคุณก็ไปต่อไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคไหมเออนะเพราะฉะนั้นให้เวลาเนี่ยเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์ในความหมายของผมคือแบบนี้นะคือไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นเพชรในปีนั้นเป็นเพชรในปีนี้นะดูดีก็5คนดูไม่ดีก็5คนเข้าใจไหมตลอดระยะเวลา2ปีเพราะผมพบว่า2ปีเนี่ยมันเปลี่ยนธุรกิจได้แต่น้อยกว่า2ปีเนี่ยบางทีมันน้อยเกินไปที่มันจะเห็นผลแปลว่าอะไรเอางี้แล้วกันผมมีอัพไลน์ที่อยู่ระหว่างชั้นหลายรหัสเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสมัครแอมเบย์เนี่ยมันต้องกรอกชื่ออัพไลน์กับรหัสทันไหมล่ะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันยุคกรอกใช่ไหมแล้วทันยุคกรอก6ชื่อไหมไม่ทันใช่ไหมต้องกรอกเมื่อก่อนผมต้องเอาโพยอะเก็บไว้ในกระเป๋าพอสปอนเซอร์ใครได้ต้องกรอกอัพไลน์6ชั้นแล้วก็กรอก ABO number ด้วยผมมีอัพไลน์ที่อยู่ระหว่างชั้นหลับไปถ้าคุณมีสายมงกุฎทูตคุณจะต่ออายุไหมถ้าคุณมีดาวไลน์เป็นมงกุฎทูตคุณจะต่ออายุไหมแล้วทำไมอัพไลน์บางชั้นของผมเขาถึงไม่ต่อล่ะเอาง่ายๆนะผมเอาคำๆนะเอาแบบคำๆเลยนะก่อนเจอผมเนี่ยเขาก็เจออุปสรรคปัญหามาพักหนึ่งแล้วปะถูกไหมเอาคำๆนะอันนี้แบบว่าไม่ต้องจริงมากนะเอาคำๆเล่าคำๆให้คุณพอเข้าใจก่อนเจอผมก็จะอุปสรรคมาพักหนึ่งแล้วปะเสร็จแล้วผมเข้ามาผมออกฤทธิ์เลยไหมออกฤทธิ์เลยไหมกว่าผมจะออกฤทธิ์เดือนที่13ถ้าคุณอยู่ไม่ถึง2ปีเนี่ยแม้กระทั่งตัวคุณเองยังไม่ได้ผมเลยถูกไหมใช่ไหมถูกเปล่าปีแรกคุณต้องล้มลุกคุกคานสมมติคุณจั่วเจอผมอย่างเงี้ยป๊าบหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาอย่างปีหนึ่งออกฤทธิ์ถ้าคุณอยู่น้อยกว่า2ปีออกฤทธิ์ไหมล่ะเอาใหม่ได้ดาวไลน์ได้ผมเป็นดาวไลน์เอาไหมไม่เอา ไม่เอา เอาเนาะเอาป่ะเอาหน้าหน้าขอร้องเอาเถอะเฮ้ยเอาเถอะนะโอเคแต่ถ้าคุณอยู่ไม่ถึง2ปีคุณก็ไม่ได้ผมอะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงผมเอาตัวเองเป็นมาตรฐานไงคือมันเหมือนอารมณ์แบบว่าไม่ใช่ว่าพอเรื่องมันผ่านมาแล้วแล้วก็แน่มากเลยแบบคือผมเข้าใจนะผมก็เห็นพวกเราจริงๆมันไม่ใช่แบบว่าคืออารมณ์แบบเวลาจะพูดอะไรก็พูดได้อารมณ์เวลาจะอุปสรรคปัญหาแล้วพูดยังไงจะอุปสรรคปัญหาแล้วพูดยังไงมึงเข้ามาเลยเข้ามาเยอะๆจะได้รู้ว่ากูผู้นำนี่คือพูดอะไรก็พูดได้เข้าใจป่ะเออแล้วในความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่คิดสิ่งที่เห็นเราไปต่อปึกไปก็ได้ถูกป่ะชีวิตจริงเวลาพูดเก่งทุกคนน่ะลองเราไลน์ที่ดีที่สุดคนนึงหลับไปดิแม่งงงไปหลายเดือนเลยไม่ใช่แค่คุณผมด้วยคุณถึงต้องอย่าให้ไอ้เรื่องที่มันยุกยิก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 รายเดือนน่ะหยุดคุณได้ไงคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน2ปีอย่าไอ้ยุกยิกรายเดือนน่ะมันหยุดเพราะสมมติคุณทำมา5คนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วคุณเจอคนดูดีโหย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 ตื่นเต้นคุณก็เลยหยุดไปดูแลคนนี้หยุดแบบว่าไปทำเพิ่มจัดการคนนี้คนเดียวเสร็จปุ๊บคนนี้หลับชี้หายแล้วถูกไหมท้ออีก7เดือนพวกเราเห็นไหมครับพวกเราเห็นไหมครับทำไมผมเป็นอย่างนี้เพราะผมเคยมีดาวไลน์ที่เป็นเข็มทองแพทย์ที่นั่งหลับไงผมรู้ว่ามันมึงพูดอะไรมันก็พูดได้มันเข้ามาเลยอุปสรรคมันเข้ามาเลยมันก็เก่งอะโดนกับตัวเป็นไงยังว่าแต่คุณเลยผมเนี่ยเลือดอะไรมาบอกเมียเรา
แค่นี้ก็คือแค่เนี้ยคุณ5ดาวแล้วคุณคือผู้นํา5ดาวแล้วเกิดหาอะไรไปต่อนี่คือคุณผู้นํา5ดาวแล้วคุณไม่ต้องถึงขนาดว่ากูไปต่อด้วยความคึกคักเฮ้ยหลับเหรอฉันไม่กลัวดีจังเฮ้ยหลับอีกหลับอีกสุดยอดกูคือไม่ต้องบวกขั้นนั้นแค่คุณไปต่อเนี่ยคุณผู้นำ5ดาวแล้วผมบอกเลยเจอหาอะไรไปต่อเนี่ยคุณเนี่ยผู้นำ5ดาวแล้วเรื่องจริงผมเวลาพูดได้ทุกคนน่ะมาอยู่กับกูเข้าใจความหมายป่ะแต่เรื่องจริงเป็นไงผมยังจุกเลยไปที่น้ำหลับเพราะฉะนั้นนะครับคุณอยากให้เรื่องยุกจิกระหว่างทางทำอะไรคุณได้ตั้งเป้าไปเลย2ปีทำทุกเดือนเจอคนดีๆก็ทำต่อเจอคนหลับก็ทำต่อตั้งใจเลยว่าเราตั้งใจกันจริงๆกี่ปีกี่ปีสองปีแล้วคุณจะเป็นผู้นำระดับเพชรคนแรกขององค์กรคุณให้มันรู้ไปแหมนะแล้ววันนั้นอ่ะพอมันจบไปแล้วใช่ป่ะค่อยมาพูดเท่ๆอีกทีนึงอ๋อยิงปัญหาทำอะไรเราไม่ค่อยได้หรอกแหมค่อยมาเท่ๆทีไม่มีใครเขาว่าหรอกความจริงคือกูจะเลิกมึงตั้งกี่ครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองนะครับตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองนะครับตั้งเป้าหมายแต่ยอดคือนี่คือ people business ธุรกิจคุณดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในองค์กรคุณเพราะอย่ามัวแต่ตั้งเป้าเรื่องยอดคุณต้องตั้งเป้าเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยนะสำคัญมากเลยนะผมขออนุญาตคร่าวๆได้ไหมกลับไปเอาที่อื่นเพราะว่าหมดเวลาแล้วคร่าวๆนะเช่นนะครับคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายในการหารายชื่อเพิ่มนะครับตั้งเป้าหมายที่จะมีสมาธิมากขึ้นนะครับตั้งเป้าหมายที่จะเป็นคนที่อ่านหนังสือทุกวันนะครับอ่านหนังสือดีๆนะทุกวันอาจจะวันละ15หน้าอะไรก็ว่ากันไปตั้งเป้าหมายที่จะมีงานพื้นฐานเดือนละกี่งานอะไรเงี้ยเข้าใจไหมตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองตั้งเป้าหมายที่จะฟังลิงก์อะไรเงี้ยตั้งเป้าหมายพัฒนาตัวเองเข้าใจไหมอ่ะแล้วนิสัยอ่ะนิสัยเดือนนี้นิสัยที่เราจะเปลี่ยนคือเราจะเป็นคนขยันเดิมเราตื่น10โมงเราจะตื่น9โมง45ก็พัฒนาไหมล่ะคุณ10โมงคุณจะตื่นตี3เลยไหมไม่ได้ทำหรอกวันเดียวเลิกนะจาก10โมงเป็น9โมงก่อนอะไรเงี้ยนะ9โมงเป็น8พอเป็นไปได้ไหมตั้งเป้าหมายจะทำอะไรที่พัฒนาตัวเองโอเคไหมนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับเรียนแบบความคิดคนสำเร็จนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมว่านะครับเรื่องที่ตลกที่สุดนะครับก็คือไม่เชื่อใครเลยและเชื่อแม่งทุกคนงงไหมไม่เชื่อใครสักคนกับเชื่อทุกคนทั้งสองแบบล้วนชาครับคุณเชื่อทุกคนคุยกับไซไลน์ไซไลน์บอกวิธีนี้ดีอ่ะคุณก็ไปคุยกับอีกไซไลน์นึงไซไลน์บอกวิธีนี้ดีถ้าทำวิธีนี้วิธีนี้กำลังโตคุณก็งงคุณนึกถึงภาพทีมฟุตบอลทีมนึงมีโค้ช2คนโค้ชอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยมึงจี้ปีมึงจี้ฝั่งซ้ายเค้ามึงจี้ฝั่งซ้ายเค้าแล้วมึงจี้ฝั่งซ้ายเค้าแล้วมึงโยนมึงจี้ฝั่งซ้ายแล้วมึงโยนมึงไม่ต้องห่วงไอ้นั่นบ่อน้ำมันโค้ชอีกคนนึงบอกเฮ้ยอย่าโยนต่อบอลต้องต่อบอลคุณยืนฟังงงไม่เชื่อใครเลยก็ช้าเชื่อทุกคนก็ช้าคุณเชื่อปลาที่ประสบความสำเร็จของที่ประสบความสำเร็จของคุณนั่นแหละเร็วที่สุดแล้วถามว่าทำไมด้วยแผนการตลาดเนี่ยเขาจะต้องหวังดีกับคุณที่สุดแล้วที่สุดใน3โลกเลยผมกล้าบอกเลยถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เดี๋ยวผมอธิบายแผนการตลาดให้ฟังใหม่คุณเข้าใจเปล่าอีไซไลน์เนี่ยผมไม่รู้เขาพูดเขามีประเด็นอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะต้องการเขาอาจจะทะเลาะอัพไลน์คุณไม่รู้จะจัดการอัพไลน์คุณยังไงดีกูเสียบให้ตลกอ่ะเพราะนี่นะครับเพื่อป้องกันวาระต้อนเล่นใดๆทั้งสิ้นนะคุณต้องเชื่ออัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จของคุณถ้าเขาเข้าใจแอมเวย์ถ้าเขาเข้าใจแผนการตลาดเขาจะไม่มีวันหวังร้ายกับคุณถูกไหมคุณเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมทะเลาะกับดาวไลน์เนี่ยเหมือนทำลายทรัพย์สินตัวเองนี่เขาไม่มีทางหรอกครับนั้นวิธีการที่สำคัญที่สุดคือคุณเชื่อปลายที่คุณทำงานด้วยเนี่ยแหละที่ประสบความสำเร็จอะเร็วแน่นอนนะครับเรียนแบบวิธีคิดคนสำเร็จนะครับนะคนนู้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนู้นคนนู้นงง
งงเปล่าๆคุณเชื่อเวลาที่ประสบความสำเร็จของคุณเนี่ยเร็วสุดละข้อสุดท้ายข้อ7เป็นผู้นำที่มีคนอยากเดินตามนะครับง่ายๆครับถามตัวเองอยู่4เรื่องครับเอ้าก็จะถึงเป้าหมายได้มันก็ต้องมีคนอยากเดินตามเนาะถ้ามีคนอยากเดินตามครบอย่างน้อย6คนก็เป็นเพชรไหมเป็นนะครับเรื่องที่1ครับถามตัวเองนะถามตัวเองนะฉันเป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ไหมนะครับผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณงงเอางี้แล้วกันดาวไลน์เราอ่ะเขาจะถามอย่างเงี้ยกับเราอ่ะเขาจะถามแบบนี้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเขาถามและเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาถามแต่เขาจะเดินตามคุณเนี่ยเพราะว่าคุณตอบสี่คำถามเนี่ยกับเขาได้ข้อที่หนึ่งเอาใหม่นะครับฉันสามารถไว้วางใจคุณได้ไหมข้อที่สองนะครับคุณใส่ใจฉันหรือเปล่าไม่สำคัญว่าคุณเก่งแค่ไหนนะคุณใส่ใจฉันหรือเปล่าข้อที่สามครับคุณมีความสามารถหรือไม่แล้วก็ข้อสุดท้ายครับคุณมีพันธสัญญาหรือเปล่าคนจะเดินตามคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะรับรู้จากสี่เรื่องเนี่ยถ้าสี่เรื่องนี้คุณผ่านถ้าสี่เรื่องนี้คุณผ่านคุณจะมีคนเดินตามผมถึงบอกอย่าพูดเรื่องลบไงครับเพราะถ้าเขากล้าพูดเรื่องลบของคนนี้ให้คุณฟังคุณไม่ต้องห่วงวันหลังเขาจะพูดเรื่องลบของคุณให้คนอื่นฟังถ้าความไว้วางใจจะอยู่ตรงไหนรูปสุดท้ายมาฝากไม่มีอะไรครับอยากให้เห็นภาพรูปสุดท้ายขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วครับอ่ะโอเคนี่คือ FC ทริปล่าสุดผมดูรูปเนี้ยตั้งแต่สมัยที่มันยังหาดูยากๆนะครับมาไม่รู้กี่ครั้งในชีวิตมาถึงปีก่อนหน้านะดูแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล้วก็ดูคือคุณเข้าใจไหมคนอยากเป็นอ่ะดูมันเกิดภาพในหัวผมอ่ะไม่รู้กี่หมื่นครั้งอ่ะดูจนวันเนี้ยผมอยู่ในรูปเนี้ย5ครั้งแล้วสรุปเป้าหมายสำคัญไหมสำคัญไหมถ้าคุณมีเป้าหมายที่อยากถึงจริงๆคุณจะถึงอวยพรทุกคนเป็นมงกุฎทูตนะครับทุกคนทำได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ